สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะผมว่าประเทศไทยตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีข่าวไหนที่จะอยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็สร้างความสุขสร้างความชื่นชมยินดีเท่ากับขา่าวที่เชียงรายนักดำน้ำชาวอังกฤษเขาดำเข้าไปพบ13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าแน่นอนแล้วครับสภาพร่างกายจิตใจคงจะอิดโรยแต่ ก็ยังปลอดภัยทุกชีวิตจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับในโลกออนไลน์หน้าจอโทรทัศน์ทั้งหลายก็รายงานสถานการณ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องผู้คนก็ดีใจแล้วครับโล่งอกซึ้งใจคือความรู้สึกต่างๆนานาทั้งหลายที่เป็นความรู้สึกอันดีเนี่ยก็หลั่งไหลเกิดขึ้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเช้ามาหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็รายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่อย่างพร้อมเพรียงกัน <st> ผมเองก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับน้องๆลูกๆหล,ล,ลานทั้ง13คนดีใจอย่างยิ่งทีเดียวกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งท่านที่เคารพครับไอเราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะฮะมันบอกไม่ถูกแล้วครับลูกเข้าไปติดอยู่ในอย่าง ข้างในแบบนั้นเป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้แล้วมาถึงวันหนึ่งวันที่รู้แน่ว่าลูกยังปลอดภัยอยู่ทุกคนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ายากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดนะครับอย่างที่เราได้เห็นภาพเขาชัชโยโหร้องร้อง,อง,องห่มร้องไห้นั่นแหละครับหัวอกของพ่อแม่ทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปเนี่ยนะครับ ผมว่าหายเหนื่อยอะเมื่อคืนเนี้ยหลายคนก็บาดเจ็บนะครับหลายคนประสบอุบัติเหตุหลายคนก็เหน,นื่อยยากลำบากตามภาพตามข่าวที่เขาสแสดงกันออกมาเนี่ยก็ต่างๆนนาๆแล้วครับเล่ากันไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าเมื่องานมันถึงเป้าหมายนะครับแม้ว่าขณะนี้เนี่ยยังเอาทีหมูป่าออกจากถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนมาไม่ได้แต่ว่าปลอดภัยแน่ๆแล้ว แล้วก็เขาส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซิลหน่วยมนุษย์กบมีหมอมีพยาบาลมีสเบียงอาหารเข้าไปคอยประคับประคองดูแลก็เชื่อว่าจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้วก็นำออกมาเนี่ยนะครับคงไม่มีปัญหาแล้วละ่ะสภาพร่างกายจิตใจที่ต้องการการเยียวยาเนี่ยผมว่าทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เขาจัดเข้าไปเนี่ยเขามีการบ้านในใจเขาอยู่แล้วว่าจะต้องทำกันแบบไหนอย่างไรบ้างไอห่วงนาห่วงละครับแต่ผมคิดว่าอย่าไปกังวลเลย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา200กว่าชั่วโมงเนี่ยนะครับผมแน่ใจว่าฝ่ายที่เขามีหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมทุกอย่างไว้ครบถ้วนเขาคงประเมินสถานการณ์ทั้งด้านบวกด้านลบเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเดินยังไงถ้าเกิดอย่างนั้นจะจัดการแบบไหนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงตัวเด็กแล้วเด็กก็ยังคงพูดยาสื่อสารตอบโต้พูดคุยได้เนี่ยนะครับ ผมก็ว่าความกังวลก็คงจะลดน้อยผ่อนคลายลงไปทีนี้ก็เหลือแต่ว่ารอลุ้นละว่าเขาจะพาเด็กๆออกมาได้เมื่อไหรและออกมาได้ยังไงนี่คนก็ต้องลุ้นต่ออีกนะครับเพราะวัาขนาดว่านักดำน้ำเขาเข้าไปจะก,กี่หน่วยกี่ประเทศก็ตามเนี่ยก็ไม่ง่ายนะชาวอังกฤษสองคนที่เข้าเข้าไปเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานเป็นทีมของนักดำน้ำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ของภาคพ,พื้นดินของภาคขุดเจาะของอะไรก็ตามเธอฮะทั้งที่อยู่นอกถ้ำในถ้ำเนี่ยมันเป็นทีมเดียวกันนะมันเหมือนกับฟุตบอลโลกนั่นแหละครับปรากฏว่าคู่หัวหอกคู่ศูนย์หน้าชาวอังกฤษเนี่ยก็บุกเข้าไปทําประตูได้ในถ้าเปรียบเทียบคือหมายถึงว่าไปถึงเป้าหมายก่อนแต่ว่ากว่าที่จะไปถึงวินาทีนี้เนี่ยนะฮะมันมาตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางผู้จัดการทีมนักเตะสำรองกองเชียร์ทุกคนเนี่ย มีส่วนด้วยกันทั้งหมดนะครับดังนั้นขอชื่นชมขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเจ้าหน้าที่คนไทยเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติแล้วก็รัฐบาลทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลต่างชาติทุกชาติแหละครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนหมูป่ามีโอกาสที่จะกลับบ้านในเร็ววันนี้นะครับนี่ผมก็ดูข่าวที่ทีมงานก็เอามาให้เนี่ยท่านทีารพครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ ก็เป็นเรื่องของน้องๆหมูป่าทั้งนั้นซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่แล้วคนก็ลุ้นกันนะครับมันอึดอัดอ่ะหลายวันผ่านไปยังไม่เจอแล้วก็มันมีแต่การให้ข่าวเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเชิงจิตวิทยาเพื่อให้กําลังใจสังคมหรือเปล่านะครับที่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ดีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนไหนก็ตามบอกว่ากําลังจะมีข่าวดีกําลังจะมีข่าวดีคือเราก็อยากจะเชื่อแบบนั้นนะแต่ว่าพอมันหลายวันเข้าเนี่ยก็เอ๊ะ ทำไมข่าวดีมันไม่มาสถทีหลายคนก็อึดอัดนะครับแต่ว่าพอข่าวดีมันเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันสวยงามหมดเลยคืออะไรก็ตามและที่มันเป็นความร่วมแรงร่วมใจมันเป็นความพยายามมันเป็นการช่วยเหลือมันเป็นการแสดงมิตรจิตมิตรใจกันระหว่างคนไทยด้วยกันหรือต่างชาติก็ตามนี่นะครับมันมันสวยงามหมดนะฮะ ข่าวที่มันมีความเข้าใจกันลคลาดเคลื่อนกระทบกระทั่งกันทางความรู้สึกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆผมว่าวันนี้ไม่มีประเด็นนะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะว่าคนทํางานเนี่ยเข้าแลเห็นเป้าหมายเข้าแลเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยทุกอย่างมันก็ยกได้วางได้นะครับดังนั้นน้องๆทีมหมูป่าก็เอาใจช่วยนะครับหมอเขาแนะนำให้ทำยังไงเจ้าหน้าที่เขาฝึกสอนเทคนิคในการที่จะเอาตัวรอดปลอดภัยออกมาได้แบบไหนก็ขอให มุ่งมั่นตั้งใจเถอะเที่ยวนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเผลอๆก็จะเป็นนักผจญภัยดีไม่ดีจะเป็นนักดำน้ําเข้าไปด้วยในช่วงเวลาไม่กี่วันนะเพราะก็ต้องสอนเพื่อที่จะนําพาออกมาก็เป็นได้ทุกนักแล้วครับเพราะว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยนะครับหัวใจของเด็กอายุสักสิกว่าขวบแม้กระทั่งโคตก็ตามอายุแค่ยี่ส้าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้โตอะไรกันมากเ่ยนะฮะ ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงขนาดนี้เนี่ยพื้นฐานคือเป็นนักสู้ทีนี้คนเราถ้าเป็นนักสู้เนี่ยนะครับจะเป็นนักอะไรอย่างอื่นต่อนักฟุตบอลน,นักํำนา้านักผจญภัยผมว่ามันเป็นไปได้หมดนะครับถ้าจุดยืนหลักก็คือพร้อมที่จะต่อสู้กับสภาพที่ยากลําบากพร้อมที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าวิกฤตหนักหนานะครับดังนั้น วันนี้ก็เห็นท่านนายกรอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่ามีความรู้สึกดีอกดีใจมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับนี่คือนายกรัฐมนตรีรองนายกประวิทย์ก็รอบอกว่ารอน้ำลดนะครับถึงจะสามารถนำตัวเด็กออกมาได้ซึ่งอันนี้ก็เราก็หวังว่าอยากให้น้ำลดเร็วๆแต่นี้ถ้าหากว่าน้ำมันยังไม่ลดนะเพราะว่า ผมเห็นสูบๆกันตั้งหลายวันแล้วยังไม่ลดสักทีเจ้าหน้าที่ยังต้องดำเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับก็เผื่อมีวิธีอื่นนะเผื่อไม่ต้องรอหลายวันมากก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับเอาที่มัดท่านมั่นใจเอาที่ท่านเห็นว่าชัวร์สุดนะแล้วค่อยพาออกมานะครับถ้าท่านบอกว่ายังไม่มั่นใจน้องเขายังไม่พร้อมยังพาออกมาไม่ได้สังคมก็อย่าไปเร่งรัดอะไรเลยครับเจ้าหน้าที่เขาแสดงออกให้เห็นอยู่แล้วว่าเขาทุ่มเทกันสุดชีวิตขนาดนี้ดังนั้นเขาไปถึงตัวเด็กแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมทําพลาดหรอก เขาพูดอะไรเขาอธิบายอะไรมาก็ขอให้เราให้ความเชื่อมั่นกันไว้เถอะนะฮะฝ่ายรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนนะครับปรมัตวินัยแกบอกวันดีใจจนพูดไม่ออกนะครับเตรียมขอบคุณทุกประเทศที่ช่วยทั้ง3ชีวิตอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ทําอย่างเป็นทางการนะครับส่วนคนไทยเราเรา,เราท่านท่านเนี่ยนะฮะแสดงออกซึ่งความขอบคุณมิตรจิตมิตรใจของชาวโลกได้แบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่แห้งแรงน้ําใจละเราแสดงออกของเราอยู่แล้ว เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับทูตอูนี่ก็มีการสดแสดงความยินดีหลังจากภารกิจค้นหา13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าประสบความสำเร็จนะครับคือตอนเนี้ยพูดว่าสำเร็จเนี่ยพูดได้เต็มคำแลว้วละแม้ว่าลูกๆและหลานจะย,ยังไม่ได้ออกมาจาก,จากถ้ำแต่ว่าไปถึงตัวแล้วปลอดภัยเจ้าหน้าที่เขาอยู่เคียงข้างอยู่ยาข้าวปลาอาหารครบถ้วนแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มนะฮะ ทางฝ่ายของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับบอกว่าจะพยายามจะนําเด็กออกมาจากถ้าให้ได้ในวันนี้ตอนนี้ก็ภารกิจการปั๊มน้ําก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาหลายวันก็เอาใจช่วยนะครับถ้าหากว่าเอาออกมาได้วันนี้จริงมันก็ดีอยู่แล้วล่ะสุดยอดอยู่แล้วนะครับเราก็จะตามข่าวกันไปต่อเนื่องคือวินาทีที่ผมบันทึกเทปอยู่เนี่ยนะฮะมันยังไม่ ไม่สามารถจะพาน้องๆอ,ออกมาได้แต่ว่าในช่วงของรายการออกอากาศนะครับหรือว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนนั่งดูฟุตบอลกันอยู่แล้วก็จะมีข่าวดีว่าหมูป่าออกมาแล้วเนี่ยก็เราจะติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือทีมฟุตบอลซึ่งผมเชื่อว่าในเทศกาลฟุตบอลโลกปีนี้นะใครจะเอาใจช่วยบราซิลเบลเยียมนะครับอังกฤษหรือทีมไหนก็ตามอะ่ะก็มีเยอะอยู่ละ แต่ว่าหนึ่งในทีมฟุตบอลที่คนทั้งโลกเอาใจช่วยผมว่าทีมหมูป่านี่แหละครับจริงๆฮ้แล้วก็มีข่าวคราวของสำนักข่าวต่างประเทศที่เขารายงานไปเนี่ยนะครับก็มีปฏิกิริยามีการแสดงออกของผู้คนจากหลายๆประเทศทั่วโลกที่เขาส่งกำลังใจมาดังนั้นเนี่ยนะครับฟุตบอลโลกคราวนี้ทีมหมูป่าเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครในแง่ของการได้รับกำลังใจจากผู้คนอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีบทเรียนนะครับมันก็คงจะต้องมีการสรุปทุกมุมทุกเรื่องราวตั้งแต่วินาทีแรกที่เด็กๆเ,เขาก้าวเข้าไปในถ้ำจนถึงวินาทีที่ได้ออกมาปลอดภัยกันทุกคนเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันคงจะมีส่วนที่เขาเกี่ยวข้องส่วนที่เขารับผิดชอบเนี่ยนะครับเขาก็คงจะได้ทำกันนะเพราะว่า เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วมันเป็นที่สนใจกันทั้งโลกดังนั้นนี่นะครับถ้าหากว่าหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเมื่อทำภารกิจจบแล้วมันไม่มีกระบวนการสรุปบทเรียนมันไม่มีการสรุปแนวทางการปฏิบัติแนวทางการดําเนินการจนบรรลุปเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะเดินหน้าหรือว่ารับมือหรือ,รอ,รอรเผชิญเหตุกับสถานการณ์แบบนี้ต่อๆไปถ้ามี หรือว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ให้กําลังใจผู้แสดงน้ําใจหากมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงคงเป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วคงไม่เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบผมว่าเขาคิดอ่านจะทํากันอยู่แล้วพอเกิดเหตุ13หมูป่าเนี่ยนะครับที่ทาหลวงคุณน้านางนอนเนี่ยก็ทําให้เออเราก็ได้รู้ว่ามันเคยเกิดเหตุที่ประเทศชิลีเหมือนกันนะฮะ คนงานเหมืองสาคนเนี่ยไปติดอันนั้นติดอยู่นานกว่าหมูป่าอีกแล้วก็ภารกิจการช่วยเหลือนี่ก็มีทั้งการขุดเจาะมีทั้งโน่นนั่นนี่เขาทําเป็นหนังฮะออกมาผมยังไม่ได้ดูหรอกครับแต่เห็นคนเ,เขาแชร์แชร์กันดังนั้นก็คาดการว่าอาจเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ไม่รู้เรื่องราวของทีมหมูป่าเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นบทหนังบทละครหรือกลายเป็น กระบวนการสื่อสารอธิบายความกันไปทั่วโลกเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันนะครับดังนั้นมิติของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมรายละเอียดเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาทาได้น่าสนใจคนไทยผมว่าก็ไม่แพ้กันแล้ครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามดูนะฮะแต่ว่าอย่างที่พูดตะกี้แล้วว่ามันไม่ใช่จบแล้วจบเลยนะมันยังมีอีกหลายมุมและครับน้องๆกลุ่มหมูป่าเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นบทเรียนสําคัญใหญ่หลวงของชีวิตเลยนะครับ การที่จะตัดสินใจทํากิจกรรมอะไรกันแบบไหนไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ใดก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยอย่าลืมเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าอตอนเดินเข้าไปนี่ตั้งใจจะเดินเข้าไปถึงไหนตั้งใจจะไปอยู่กันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรถึงเข้าไปลึกเลยพัทยาบีทเข้าไปเนี่ยนะครับคือหลายคนก็สงสัยว่า ขนาดว่าเจ้าหน้าที่ขนาดว่านักดำน้ำระดับโลกเนี่ยนะอุ้ยต้องพยายามกันหลายวันนะครับกว่าจะเข้าไปถึงที่นี้ลูกๆหล,ล,ลานๆเราไม่ได้มีอุปกรณ์ดำน้ำไม่ได้มีถังออกซิเจนไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะมีแต่เป้ขนมมีไฟฉงไฟฉายเนี่ยเข้าไปได้ถึงตรงนั้นแบบไหนอันเนี้ยก็ต้องค่อยๆมาว่ากันละในรายละเอียดนะครับแต่ว่าส่วนตัวของสิบสามคนเนี่ยผมก็คิดว่าก็มันเป็นบทเรียนของชีวิตเหมือนกันนะครับมันเป็นข้อคิดสําคัญที่ ต้องกลับมาระทบทวนเหมือนกันละครับในการที่จะทํากิจกรรมอะไรกันต่อนะครับส่วนภารกิจการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบนะ,อ,ะอย่างน้อยที่เห็นชัดๆวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณกฤษดาบุญราชนีะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าทางกระทรวงเนี่ยก็เตรียมที่จะเยียวยานาข้าวพันหกร้อยไร่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําออกจากถ้ำหลวงขุนน้ํานางนอนคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับความที่วัดเรา จับจ้องอยู่แต่ว่าในถ้ำว่าน้ําจะออกมาหมดไหมเมื่อไหร่น้ําจะแห้งแล้วเด็กจะอยู่ตรงไหนพัทยาบีดหรืออยู่รับแลจะอยู่เมืองบาดานหรืออยู่จุดไหนยังไงเนี่ยนะฮะลืมไปเหมือนกันนะบางทีว่าไอ้น้ําที่สูบๆออกมาเนี่ยเอาแล้วตกลงน้ําเอาไปไหนแน่คือน้ํามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆสูบออกมาแล้วระเหยไปในอากาศได้เสียง,ง่ายๆเมื่อไหร่เรานี่แหละครับชัดเลยก็ไปอยู่ในไร่ในนาชาวบ้านแล้วก็ หมายต้องยอมรับจริงๆนะต้องยกมือไหว้กันเมื่อกันแหละครับพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาที่อยู่ละแวกน,น,นั้นเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงโอดโอยโวยวายเลยนะครับทั้งๆที่ก็เห็นอยู่คาตานั่นแหละครับว่าเขาสูบน้ําก็มันไหลามาเทมาก็เข้านาตัวเองเนี่ยนะครับมันพันหกร้อยไร่น้อยซะที่ไหนละ่ะฮะแล้วก็คงหลายเจ้าของด้วยอนะ่ะในพันหกร้อยไร่นี้นะครับแต่ว่าเขาเสียสละนะฮะ เขายอมเอาที่นาเนี่ยรองรับน้ําซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องรับปริมาณเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะต้องรับไว้นานแค่ไหนเพราะว่าภารกิจการช่วยเหลือมันไม่มีใครกะเกณฑ์ได้นี่ครับว่าจะจบกันเมื่อไหร่อย่างไรขนาดว่าพบตัวดเด็กแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องสูบน้ําออกกันอยู่เลยเพื่อที่จะนําพาตัวออกมานะครับดังนั้นกระทรวงเกษตรก็เตรียมจะใช้งบประมาณของจังหวัดนะครับซึ่งมีวงเงินอยู่50ล้านบาท อันนี้จะเยียวยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเยียวยาเถอะครับแลบ้วบรรดาผู้มีมิตรจิตมิตรใจนะครับที่เ,เป็นจิตอาสานะครับหรือว่าเป็นผู้ที่สมทบบริจาคทรัพย์สินเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยนะฮะพอถึงจุดที่ลูก,ลกลๆหลานเขาออกมาแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยฐานปฏิบัติการเรื่องความช่วยเหลือผมว่าเขาคงถอนด้วยอ่ะมันไม่มีเหตุที่จะอยู่นี่นะฮะ น้ำใจเหล่านี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเผื่อแผ่ไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงทิ้งเขาไม่ได้นะฮะในรัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาชาวนาเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับก็อยากให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากให้มันอะไรล่ะมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับคือผมก็ไม่อยากไม่ได้อยากจะไปพูดว่าให้มันสมน้ําสมเนื้อเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าชาวไร่ชาวนาเขาเรียกร้องหรือเขาตั้งตารอคอยผลประโยชน์คือเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าเนี่ยครับหัวใจแบบเนี้ย ความรู้สึกการเสียสละการแสดงออกอย่างเนี้ครับมันจะดูแลเขาน้อยไปเนี่ยผมว่าไม่งามอะนะครับก็พิจารณากันก็แล้วกันนะครับว่าควรจะแบบไหนอย่างไรนะครับเอานี่คือเรื่องที่ถ้ำหลวงนะครับก็ใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายครับเพราะว่ามันมันเป็นภาพประทับใจหลายๆมุมและอย่างที่เรียนนะครับบางมุมก็เป็นภาพที่ต้องเรียนรู้กันล่ะครับบางมุมมันก็เป็นเรื่องที่ ต้องสรุปต้องหาข้อคิดให้กับตัวเองให้กับสังคมให้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดกันวันนี้วันนี้มันต้องเอาว่าให้ออกมากลับบ้านเนี่ยอย่างปลอดภัยได้จริงๆซะก่อนนอกจากเด็กๆแล้วให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับเขาก็ถอนตัวออกจากภารกิจได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยทุกคนทุกส่วนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงว่ากันไปตามหลักเหตุหลักผลอ,อีกทีหนึ่งนะฮะ เกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีคำพูดคำจาจากหลายคนเหมือนกันนะครับว่าเห็นไม่ว่าถึงเวลายามมีภยัยคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยแสดงความรักความสมัครสมานส,สามัคคีกันไม่ได้เป็นความแตกแยกนะครับไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าคนไทยไม่สามารถที่จะหันหน้าเข้าหากันได้อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับและผมก็คิดว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นคุณสมบัติอย่างสำคัญ ที่เป็นความหวังของสังคมไทยว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับความขัดแยง้งแตกแยกอันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันน่าจะถึงจุดที่คลี่คลายหรือเข้าสู่กระบวนการสันติวิธีในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทางความคิดได้คือผมไม่เคยคิดและก็ไม่เคยเชื่อนะครับว่า การที่คนไทยแสดงน้ําจิตน้ําใจไมตรีกันแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนไทยเดินไปถึงจุดที่คิดเหมือนกันทุกมุมในทางการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันคนละเรื่องคนละอย่างไอที่เขาแสดงออกเนี่ยฮะนี่เขาแสดงออกในฐานะว่าคนไทยด้วยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์นฮะมันต้องรักห่วงมันต้องปกป้องดูแลช่วยเหลือกันสิ้นสงสัยครับ แต่ว่าธรรมชาติธรรมดามนุษย์เหมือนกันนะครับในความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นเรื่องใดก็ตามคนมันคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปกติฮะสิ่งที่มันเกินปกติในบ้านเราก็คือว่าเวลาคิดไม่เหมือนกันเนี่ยเราแก้ปัญหากันโดยหลักการหรือแก้ปัญหากันโดยสันติวิธีเนี่ยยังไม่ค่อยได้นี่แหละครับที่มันล้นเกินขึ้นมาเพราะนั้นความหมายของผมนี่ยนะฮะ การที่เห็นพื้นฐานแท้จริงของหัวใจคนไทยว่าเรายังรักห่วงกันเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะจับมือกอดคอสามัคคีกันเพื่อสู้ภยัยหรือว่าดูแลคนที่เขากําลังเดือดร้อนได้รับอันตร,รายนี่นะฮะนี่จะเป็นฐานที่แบบถึงวันหนึ่งเนี่ยความขัดแย้งแตกต่างกันทางความคิดเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ร่วมกันได้นะครับ นี่เป็นสัญญาณดีสัญญาณบวกแหะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปคาดหวังว่า,าการอยู่ร่วมกันหรือคําว่าลองดองคือการที่ทุกคนจะต้องซ้ายหันขวาหันหน้าเดินตามระเบียบพักตรงเป๊ะตามที่ผู้มีอำนาจต้องการหรือตรงเป๊ะตามที่ท่านไปวางโครงสร้างโครงร่างบ้านเมืองเอาไว้ไปกําหนดยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอันนั้นผมว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่มีสังคมไหนทําได้แหละครับ ดังนั้นเราก็อยู่กับโลกของความเป็นจริงนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิบวันเนี่นะฮะทังคมไทยได้แสดงออกจนทั่วโลกผมว่าเขาก็ชื่นชมนะว่าเรารักห่วงกันจริงๆเราใจถึงใจกันจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่า เราต่างเห็นกันและกันเป็นคนนะครับเราต่างเห็นกันและกันเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมผืนแผ่นดินเดียวกันทีนี้พูดมาถึงตรงนี้ก็ยุติประเด็นเรื่องติบสามหมูป่าเรื่องถ้ำหลวงเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ชมมีช่องทางที่จะรับข้อมูลรับรายละเอียดมากมายกว่ารายการนี้หลายเท่าตัว ที่ผมเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่และผู้คนก็สนใจกันน่ยนะฮะแม้ว่าผมจะจัดรายการเรื่องการเมืองเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้ผู้คนขนาดนี้แล้วมันก็มีแง่มีมุมที่จะต้องให้พูดถึงกันมากมายไม่เอามาพูดถึงจะเลยเนี่ยผมก็คงคิดว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่าเอามาพูดถึงแล้วเนี่ยผมก็จิตประวัตินึกไปถึงบางเรื่องบางราวเท่านั้นเองแล้วผมขีดเส้นใต้เจ็ดร้อยกว่าเส้นนะครับว่าท่านอย่าไปคิดว่าแมมผม เอออะไรก็จะเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของตัวเองเรื่องของพวกตัวไม่ใช่อย่างที่บอกอะฮะประเด็นเรื่องสิบสามหมูป่าเนี่ยยุติแล้วล่ะสําหรับเฉพาะรายการวันนี้นะพรุ่งนี้มารื่อความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็มาเล่ากันต่อแต่ว่าอภารกิจที่มันยังไม่ยุตินะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่เราพยายามทํากันอยู่หลายคนพยายามทํากันอยู่ก็ภารกิจเรื่องชีวิตคนอีกเก้าสิบเก้าชีวิตนะฮะอี สูญเสียไปจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนปชเมื่อปี2 5 5 3ผมไม่ได้มาโหนนะครับผมไม่ได้มาเชื่อมไม่ได้มาโยงอะแต่ความรู้สึกผมก็คือว่าเวลาเราตามเราถามเราพยายามขับเคลื่อนเรื่อง99ศพเนี่ยนะครับบางมุมเนี่ยมันก็เหน,น,น็บหนาวโดดเดี่ยวนะครับบางมุมมันก็ถูกมองด้วยสายตาที่แปลกแปร่ง ประฐานโทษนะครับด้วยความเคารพฮะบางวินาทีเนี่ยผมแทบรู้สึกโดยทําไใว่าเออหรือว่าพี่น้องที่เสียชีวิตเมื่อปีห้สิบสามเนี่ยมันถูกมองเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนเหมือนเราเ,ราเราท่านทาน่หรือเปล่าผมก็ระมัดระวังคำพูดนะครับแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะแรงไปไหมแต่นี่เป็นความรู้สึก บางวาบที่เกิดขึ้นในใจครับแล้วก็พอเห็นผู้คนเขาช่วยเหลือพอเห็นผู้คนเขาแสดงน้ำใจให้กับทุกชีวิตเนี่ยดีใจด้วยเห็นด้วยทุกอย่างครับแล้วก็ได้แสดงความเห็นโดยตัดแยกกันเลยนะครับว่าเป็นคนละเรื่องแต่ว่าพอหันกลับมามองทางนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นยากลำบากหลายอย่างมันกลายเป็นเรื่องที่ จะต้องผลักดันจะต้องติดตามจะต้องต่อสู้กันมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปรารบขึ้นมาให้ฟังเฉยๆไม่เคยท,ทอ้อท้อและไม่เคยคิดที่จะถอยก็ยังคงจะเดินหน้าต่อไปครับถามผมว่าจะเดินหน้ายังไงก็ต้องเรียนว่า กำลังนั่งคิดอ่านปรึกษาหารือหาช่องหาทางหลายๆอย่างกับพี่น้องเพื่อนฝูงตามสื่อสารมวลชนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ท่านได้แสดงความคิดเห็นนี่เก็บมาศึกษาหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้ก้าวต่อไปเนี่ยมันเดินได้อย่างแข็งแรงมั่นคงอีกแต่ผมก็ไม่ได้เคยคิดว่าที่ผ่านมามันเดินอย่างอ่อนแอนะแต่ว่าทุ่มสุดกำลังแล้วมันก็ยังไปไหนไม่ได้ นะครับก็เลยปรารบถึงเรื่องนี้ซะด้วยนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องชีวิตคนเหมือนกันนะครับแล้วชีวิตคน99ชีวิตนะครับหมายถึงว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่และผมเชื่อว่าทุกชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องการความยุติธรรมเขาก็ต้องการความตรงไปตรงมาของกระบวนการและมันไม่ใช่มีกรณีนี้กรณีเดียวฮะม,มันมีกรณีเปรียบเทียบ จากคดี7ตุลา51ของกลุ่มพันธมิตรเข้าไปด้วยเนี่ยมันเลยเจ็บปวดซ้ำซ้อนนะครับก็เลยอย่างที่เรียนนะฮะปรารบขึ้นมาเสียด้วยก่อนที่จะพักเบรกนะครับท่านที่ครพบผมก็นั่นแหละฮะความที่ว่าติดตามเรื่องหมูป่ามาหลายวันเนี่ยนะครับแล้วพอเขาพบเขาเจอดูคลิปที่เขา แชร์แชร์กันว่าตอนนักดำน้ำชาวอังกฤษไปและสนทนาตอบโต้กับเด็กนี่เออผมว่าบางคนนี่ภาษาอังกฤษใช้ได้เลยนะฮะคือสื่อสารกันเข้าใจอะแล้วท่านคิดดูนะโดยสภาพจิตใจสภาพร่างกายเวลานั้นเนี่ยนะครับยังตั้งหลักตั้งสติตอบโต้บอกสภาพตัวเองบอกสิ่งที่ต้องการได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ธรรมดาล่ะน้องๆกลุ่มนี้นี่ยหัวใจใช้ได้เลยนะครับ ทีนี้ความที่ลุ้นมาหลายวันเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยพูดไปพูดมาเขายกป้ายว่าถึงเวลาเบรกท่านดูฮะผมไม่ไม่น่าเชื่อว่าใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะครับท<ๆ>ีนี้ก่อนที่จะเบรกเนี่ยจะขอพูดถึงด้วยรักและแบ่งปันนะครับ57ทุน ที่จะส่งเสียจนจบปริญญาตรีในขณะนี้ดําเนินการแล้วนะครับในห้องไลน์เดี๋ยวนี้ลูกๆและหลานเขาก็จะส่งกิจกรรมมานะฮะเขาไปเข้าค่ายเขาไปรับน้องเขาไปประกวดโน่นนั่นนี่เขาขึ้นเวทีแสดงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาโพสต์ใน Facebook แล้วก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในรายการนะครับส่วนทุนละ5,000บาทก็ออกเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้จะรายงานท่านสัก1ทุนก่อนคือทุนที่1030 นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาถึง1029แล้วเราก็มาทําโครงการจนถึงปริญญาตรีนะครับทีนี้เริ่มต้นทุนที่พันสามสิเลยครับสื่อมวลชนรายงานข่าวเด็กหญิงสิริพรมีพรมหรือจอยนักเรียนชั้นม .1 เป็นนักเรียนดีเด่นแต่ฐานะยากจนอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมจอยอยู่กับตายายมาตั้งแต่เกิดเมื่อ5ปีก่อนตาเสียชีวิตยายมีหลานอีกสคนต้องดูแล 4คนยายหลานอยู่ในบ้านเป็นเพิงไม้เก่าๆคณะครูไปเยี่ยมบ้านเห็นสภาพเพิงพักทำจากเศษไม้และสังกะสีเก่าที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างให้ยายรับจ้างทั่วไปแต่ช่วงหลังสุขภาพไม่ค่อยดีจอยต้องออกทํางานเช่นรับจ้างดำนาหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทางโรงเรียนจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5 0 0 0บาทเข้าบัญชีจอย ธนาคารกรุงไทยเลขที่4350414622ขอบคุณภาพและข่าวจากมติชนออนไลน์ครับเอาละเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นเรื่องการเมืองก็จะเรื่องอะไรซะอีกแล้วครับการเมืองวันนี้มันก็เรื่องดูดด,ด,ดึงดึงกันนี่แหละครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับการจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครู่เดียวครับ มีความเคลื่อนไหวจากดรสมคิดนะครับดรสมคิดจะตูกสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับแม้ผมออกเสียงคลาา้ายๆภาษาอังกฤษว่าเป็นดรสมคิดนะครับให้มันดูมีสีสันเพราะว่าท่านรองนายกมาวันนี้เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีของกลุ่มสามมิตรที่ มีรายงานข่าวจากคนในกลุ่มนี้แหะครับอ้างว่าคำว่าสามมิตรหมายถึงสมคิดสมศักดิ์สุริยะแล้วก็เดินมาจนถึงที่ข่าวออกว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือว่าที่เลขาธิการพักพลังประชารัฐตัวหัวหน้านี่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าไผเป็นไผอย่างไรแน่ส่วนคุณชวนชูจันทร์ซึ่ง เป็นผู้ก่อตั้งเป็นแกนนําหลักของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ให้เป็นที่ประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะบทบาทของกลุ่มสามมิติดังขึ้นทุกวันนะแต่ว่าคุณชวนชูจันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งก็เงียบลงทุกทีเหมือนกันไปถึงขั้นมา่เขาประกาศชื่อเลขาธิการพรรคแล้วนะครับคุณชวนชูจันก็ก็ไม่ทราบว่านั่งมองพระจันทร์อยู่ที่ไหนยังไง แล้ว,วันนี้นะครับดรสมคิดก็ให้สัมภาษณ์แมอ<ม>ว่าท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับที่กลุ่มสามมิตรไปเที่ยวเคลื่อนไหวที่ชวนนักการเมืองจะไปดูดคนนั้นดูดคนนี้เนี่ยดรสมคิดบอกว่าหนูไม่รู้ครับพวกที่ไปเดินเดินกันอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่ากนักการเมืองมันก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นแต่ละพรรคก็รู้จักกาันอันนี้ก็ใช่ฮะ แต่ครั้นที่ว่าท่านจะอธิบายว่าท่านไม่รู้ไม่ทราบไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าถ้าตอบผิดนะถ้าตอบผิดตอบใหม่ได้แต่เนื่องจากว่าตอบไปแล้วอะครับถ้าตอบใหม่ก็ยิ่งเสียหายผมก็จะอธิบายเพิ่มเพิ่มท้ายว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยอือฮึ ดูไม่จืดนะครับในทางการเมืองคือมันมันกำลังแสดงออกว่าท่านมองประชาชนกันยังไงท่านเข้าใจว่าไอ้ที่อธิบายอธิบายเนี่ยนะครับท่านพูดอะไรมาประชาชนต้องเชื่อตามนั้นต้องเข้าใจตรงกันนะกับท่านในทุกแง่มุมเลยหรือไม่คือเวลา ท่านเดินดูดกันเนี่ยนะฮะคนก็ก็บอกว่าเอาละมีสามหัวข้อหลักใหญ่ใจความที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการดูดก็หนึ่งก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับสองก็คือเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งสามก็คือเรื่องคดีความอันนี้ท่านบอกไม่มีไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็กลุ่มสามิตรเนี่ย เดิมก็มีข่าวว่าดรสมคิดเนี่ยเป็นมิตรใหญ่เลยนะครับในสามิตรวันนี้ดรสมคิดบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องเพิ่งมาเห็นในข่าวเนี่ยไอ้ทำนองแบบนี้ครับใจคอเนี่ยท่านจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อเอาจริงๆเหรอครับว่ามันเป็นอย่างที่ท่านพูดแล้วการเมืองที่นักการเมืองเดิมๆเขาทำไว้ที่เป็นเรื่องเล้วแหลกเลวไหลการเมืองซึ่ง หลายๆท่านในเรือแปะปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงเนี่ยมันก็แหมขนลุกขนพองคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้และที่ทำๆอยู่นี่มันใหม่ยังไงครับเนี่ยที่เดินๆกันอยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับในสมองประชาชนมีแต่ลอดช่องมีแต่ เต้าส่วนมีแต่ทํานองเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีความคิดอะไม่ได้นะครับผมว่าจริงๆอะนี่ไม่ได้มานั่งโจมตีนะครับแต่ผมว่าแบบนี้เนี่ยเดินนไปเนี่ยกว่าที่จะตั้งหัวหน้าพักกันได้กว่าที่จะถึงหมดเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเละนะฮะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขา คิดอ่านประเมินสถานาการณ์เขามองไปไกลอะ่ะแล้วสิ่งที่เขามองอะ่ะไม่ผิดด้วยว่าต่อไปกลุ่มนี้ก็จะมาตั้งพักตั้งพักแล้วก็จะเดินแบบไหนยังไงจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีคือเขามองขาดถึงปลายทางอะครับแต่จังหวัดที่ท่านกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวจะเดินไปปลายทางนะั้นนะท่านก็พูดอะไรที่เป็นเป็นการเมืองอะ่ะคืออธิบายไปจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเราจะอธิบายของเราแบบนี้ แล้วประชาชนเขาจะเก็บความเชื่อถือไปไว้ที่ไหนครับดังนั้นเนี่นะฮะผมก็คิดว่าเอาละฝ่ายการเมืองของกลุ่มสมิตรหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขาก็คงมีอาวุโสมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายกว่าผมละเพราะว่าผมนี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอายุน้อยเป็นนักการเมืองทีหลังหลายๆคนเข้าแต่ว่าบทเวลาเราจะเสนอมุมมองเนี่นะครับ มันก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเก่าเก๋าเก่านะครับแล้วพอมันเก่าเก๋าเก่าเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ใครต่อใครเขาสามารถจะมองย้อนหลังไปแล้วเห็นได้ทีนี้มันมาเกิดวันนี้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องไปส้อนหนังสือสังฆราชไม่ใช่เรื่องเอามาพล้าห้ามาขายสวนนะครับแต่มันเป็นเรื่องชี้ชวนให้มองเห็นความจริง ส่วนว่าถ้าบรรดาพล,ลพรรคของพลังประชารัฐหรือกลุ่มสามมิตเขาเห็นว่าจะเดินแนวนี้นะไม่ใช่ไม่ดูดไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่เป็นการพบปะกันธรรมดานะถ้าท่านเลือกจะอธิบายอย่างนี้ท่านก็อธิบายไปนะครับวันหนึ่งที่ท่านจะต้องเปิดตัวเปิดหน้าและตั้งหลักแล้วอธิบาย เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารจริง,รงๆในนามพักเนี่ยผมว่าลำบากครับเรื่องความเชื่อถือของประชาชนแล้วถ้าเดินลงในสนามเลือกตั้งโดยที่มีปัญหาเรื่องความเชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชนเสียแล้วนี่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าความสำเร็จเนี่ยจะเกิดได้จากมิติไหนแต่นี่คือทัศนนะผมนะฮะแต่ว่า ทัศนาผมมันอาจจะเป็นทัศนะที่คับแคบมืดบอดอ่านเกมไม่ทันที่กลุ่มพลังประชารัฐกลุ่มสามมิตรเขาเดินอยู่ก็ได้เขาอาจจะสาเร็จยิ่งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาว่าดรสมคิดแกไม่รู้ครับมารั่วาตามหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละครับว่ากลุ่มสามมิตรเขาเคลื่อนกันใหญ่โตนะครับส่วนเรื่องของการจี้ให้ตรวจสอบ ก็จี้ไปวันนี้เห็นข่าวคุณภพสิทธิ์จี้อีกครับก็ไอ้ส่วนจี้ก็จี้แหละครับแต่ส่วนที่มีหน้าที่สอบอย่างกกตน,นี่นะครับเขาก็ยืนยันของเขาอยู่ทุกวัน,นว่าเขาทําเท่าเทียมกันเขาจับตาทุกพักจับตาทุกฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่ <c oughs> เดินหน้าเคลื่อนไหวคือกลุ่มสามิตรนี่นะครับนึกจะเดินก็เดินกันไป ทีแรกมีข่าวบอกว่าจะไปเปิดตัวอะไรกันใหญ่โตนี่นะครับแล้วก็มีสัญญาณให้ชะลอกันอยู่ช่วงหนึ่งนี่ผมได้ยินมาใหม่ว่าในห่วงเดือนกรกฎานี่จะมีการเปิดตัวกันอีกเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆมั้งครับมีนักข่าวพยายามจะติดต่อผมแล้วก็จะถามความเห็นนี่แหละเรื่องว่าเอ๊ มีกระแสว่าแกนนำนปชนี่นะครับจะไปร่วมกับกลุ่มสามมิตรคือคุณสุพรัฏฐ์อัธวงนั่นไปปรากฏตัวคนหนึงแล้วและผมก็ได้อธิบายไปชัดแล้วในรายการนี้นะครับว่าคุณสุพรนี่ยไม่ได้มีสภาพหรือสถานะที่เป็นแกนนำนปชมาตั้งนานแล้วเพราะว่าไม่ได้มาติดต่อประสานงานไม่ได้มาขับเคลื่อนการเมืองอะไรด้วยกันเลย จริงๆตั้งแต่ช่วงก่อนการยึดอำนาจมาแล้วล่ะยิ่งหลังยึดอำนาจนี่ชัดมากนะครับว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีอะไรที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและเมื่อไปยืนอยู่กับกลุ่มสามมิตรแล้วกลุ่มสามมิตรประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็พูดชัดมาแต่ต้นนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องปัญหาส่วนตัวระหว่างกันนะครับไม่ใช่ว่าแหมเนปชเนี่ย ตั้งใจเลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับนายกลุงตูไม่ใช่ฮะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยไม่ว่าท่านจะมามุมไหนแหะครับไม่ว่าจะเป็นนายกคนนอกหรือจะมาจากการเสนอตัวเป็นหนึ่งในสามรายชื่อของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งก็าตามเราเห็นว่านั่นคือเรื่องของการสืบทอดอํานาจและเมื่อเป,เป็นการสืบทอดอํานาจเนี่ยนะครับก็ถือว่าขัดกับหลักการนปชไม่ยอมรับและสนับสนุนวิธีการนี้ ดังนั้นพอกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะครับประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็แสดงว่าหลักการแตกต่างกันเลยนะครับทีนี้ความแตกต่างในทางหลักการเนี่ยมันเที่ยวไปหาทางประนีประนอมรอมชอมกันไม่ได้นะครับเพราะเมื่อใดก็ตามคุณเอาเรื่องหลักการใหญ่ไปประนีประนอมรอมชอมกันนะครับหลักมันจะหายแล้วกลายเป็นหลักลอยและเมื่ออยู่กันแบบไม่มีหลักเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีทิศทาง ที่จะเดินหน้าไปสู่ความถูกต้องได้นี่มันเป็นแบบนี้ไอ้คำว่าไม่มีทางประนีประนอมรอมชอมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดสงครามใหญ่กันไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่ามันต้องชัดนะครับมันต้องเด็ดขาดว่าจะยืนอยู่ข้างไหนเท่านี้เองครับไม่ได้มีเรื่องว่าจะต้องลงไม้ลงมือท้าตีท้าต่อยกันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือการอธิบายความในทางการเมือง ดังนั้นนี่นะครับผู้สื่อข่าวก,ก็ถามผมเมื่อวานว่าจะมีอีกนะพี่มีอีกแกนํานปชเนี่ยถ้าไปอยู่กับกลุ่มสามมิตรไปอยู่กับกลุ่มพลังประชารัฐเนี่ยนะครับผมบอกผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ผมไม่มีหน้าที่ผมไม่มีความคิดที่จะต้องไปเที่ยวสืบไปเที่ยวหาด้วยว่าใครจะไปใครกําลังจะปรากฏตัวหรือเปิดตัวกันออกมาผมไม่ทำแล้วครับเพราะผมคิดว่า คนถ้าจะไปเนี่นะครับอเราไปเที่ยวสือไปเที่ยวหาทําไมจะให้ผมไปยื้อไปดึงว่าอย่าไปนะไอ้นั่นมันขัดกับหลักการไอ้ที่ไปยืนเนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่เรายืนยันต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนผมต้องไปพูดเลยครับพ่านอปชอเนี่ยนะต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานเจ็บปวดล้มตายอะไรกันมานี่เป็นสิบปีแล้วแล้วจนเวลาสิปี คนที่จะไปบอกใครต่อใครว่าตัวเองเป็นแกนนำนปชแต่ยังไม่รู้เรื่องว่าอันไหนเผด็จการอันไหนประชาธิปไตยและผมจะต้องไปพูดอะไรอีกครับผมก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรไปนะครับผมก็บอกโอเคตามสบายใครไปปรากฏตัวตรงไหนก็แสดงว่าเขาเอาอย่างนั้นนะครับและที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ประชาชนตัดสินใจผมไม่อยากสิ้นเปลืองเวลา กับสิ่งเหล่านั้นเพราะผมคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญสำคัญที่เราต้องมานั่งคิดเตรียมตัวเตรียมการอีกมากมายครับในวันเวลาที่บ้านเมืองจำเป็นจะต้องให้พลังของประชาชนเนี่ยผลักดันประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่สิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ในใจผมเนี่ยคือผมเป็นห่วงความรู้สึกของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมา ผมมีความรู้สึกเห็นใจประชาชนที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาผิดหวังเขาเสียใจเขาเจ็บปวดว่าทําไมคนที่เคยเดินกอดคอต่อสู้กันแล้วจะต้องไปเป็นอย่างนั้นจะต้องไปเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ยืนอยู่ในที่เดิมซึ่งเราเคยแม้แต่จะร้องไห้ด้วยกันเนี่ยสิ่งเนี้ยที่มันอยู่ในใจผมแล้วผมก็เลยก็จะต้องบอกพี่พี่น้องๆ้องผู้ร่วมอุดมการว่าอย่าได้เสียอกเสียใจเลยครับ นี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งในทางการเมืองคนจะยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเขาก็คิดของเขาเสร็จแหละและเมื่อเขาคิดแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาเลือกยืนเราอยู่กันมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันแบบเจ้านายกับลูกน้องไม่ได้อยู่กันแบบผู้บังคับบัญชาเราอยู่กันแบบเพื่อนมิตรพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ เราอยู่กันแบบเพื่อนตายเสียงเป็นเสียงตายก็มาด้วยกันดังนั้นถึงเวลาที่ใครต่อใครจะเดินแยกจากสิ่งที่เขาเดินไปเขาต้องมั่นใจว่าถูกต้องนะครับเขาถึงเดินและอย่างที่ผมเรียนผมยืนยันอีกครั้งว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับจะให้ผมไปทักท้วงห่วงห้ามประนามด่าทอาผมไม่ทำครับแต่ถ้าจะให้ผมพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเนี่ย ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำและไม่เป็นไรครับผมยังอยู่พี่น้องอีกหลายๆคนผู้ร่วมอุดมการ์ยังอยู่ครับแม้ว่าไอ้ที่บอกว่ายังอยู่นี่อยู่ยากนะครับไม่ใช่อยู่ง่ายแต่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนครับจะอยู่เพื่อยืนยันสิ่งที่เราทํากันมาอยู่เพื่อยืนยันการต่อสู้ที่เราเชื่อมั่นด้วยกันมา การเดินทางไกลเนี่ยแน่นอนครับอีตอนออกตัวเนี่ยอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันหลากหลายเดินไปเรื่อยๆนี่หน้าตาที่เคยเห็นมันก็ตกหล่นหายไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเดินถูกทางนะแล้วถ้าอดทนถ้ามุ่งมั่นจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนหน้าใหม่ๆมาเดินร่วมทางอีกนี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในทุกชาติทุกสังคมโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองนะครับเพราะนั้น ใจถึงใจนะครับพี่น้องแล้วก็อย่างที่บอกครับอย่าไปเสียอ,อกเสียใจถ้าหากว่าจะมีชื่อใครๆปรากฏขึ้นมานะเพราะว่าถึงมวลชนก็พยายามส่งสัญญาณผมว่าเดี๋ยวจะมีอีกจะมีอีกซึ่งผมก็ไม่อยากถามและอย่างที่บอกอะฮะผมไม่พยายามไปสืบสาอเลยนะเพราะผมว่าผมต้องรักษาเกียรติขององค์กรที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมต้องรักษาเกียรติ ของพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ด้วยกันมาเกียรติที่ว่าก็คือว่าไม่ต้องไปพิรีพิไรไม่ต้องไปไล่งอไล่งอนครับยืนก็ยืนกันไม่ยืนก็ไปเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรายืนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อมั่นว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินมาในเส้นทางที่ถูกต้อง ผมไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของความโดดเดี่ยวและพูดได้ถึงที่สุดผมไม่มีทางเชื่อว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางของความพ่ายแพ้ถ้าหลักการที่ถูกต้องพ่ายแพ้นี่นะครับมันจะเกิดความเสียหายกันทุกข้างทุกฝ่ายนะมันไม่ใช่ฝ่ายที่ที่เราเชื่อด้วยกันนะครับฝ่ายที่เห็นต่างกันก็เสียหายเพราะว่าบ้านเมืองถ้าอยู่กันแบบไร้หลักการเนี่ยน้อยคนแหละครับที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ก็ทำความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วท่านก็อย่าไปวิเคราะห์อะไรกันไปไกลใหญ่โตอันนี้ผมก็เอามาจากที่สื่อมวลชนเขาถามแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีอีกนะอย่าไปเป็นทุกข์เลยครับบางคนก็บอกโอ้โหนัฐวุฒิพูดแบบนี้แสดงว่าโอ้นปชเลือดไหลนอปชถูกดูดก็อย่างที่ผมบอกอะสู้กันมาเป็นสิบสปีนี่นะครับยังแยกแยะอะไรไม่ออกเนี่ยก็ ตามสบายไม่ได้ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะครับรอยยิ้มของคนที่อยู่บนเส้นทางของการต่อสู้นี่มันยังมีพลังแก่กันและกันเสมอแต่สําหรับคนที่ไม่มีใจที่จะร่วมสู้ด้วยกันแล้วเนี่นะครับต่อให้ไปคุกเข่าร้องไห้มันก็ไร้ความหมายดังนั้นผมเลือกที่จะส่งยิ้มให้กับคนที่ยังเชื่อมั่นในกันและกันผมว่ามีคุณค่ามากกว่านะครับ เอากลับมาเรื่องพักประชาธิปัตย์มั่งนะฮะคุณอภิสิทธิ์แกาก็ยืนยันว่าคุณอภิรักษ์จะไม่ย้ายพักก็คงไม่ย้ายมั้งครับเพราะว่าย้ายมันก็ไม่หมูไงคือจะไปย้ายไปอยู่พลังประชารัฐก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเดินทรงนี้นะคือไม่พูดจาอะไรให้มันตรงๆกับประชาชนบ้างนะครับอะไรที่ประชาชนเขารู้หมดแล้วก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงพยายามจะใช้ลีลาทางการเมืองไปเรื่อยนี่ มันกินทุนตัวเองนะครับอา้าวคุณอภิรักษ์ก็ไม่ไปทางฝั่งเพื่อไทยก็เห็นข่าวคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีรัฐมนตรีช่วยเกษตรสสมหาสารคคมก็ยืนยันว่าไม่ไปคือคุณยุทธพงศ์เนี่ยหนักกว่าคุณอภิรักษ์ตรงที่คุณอภิรักษ์เนี่ยมีแค่กระแสข่าวแต่ของคุณยุทธพงศ์เนี่ยนะฮะหนังือพิมพ์เอาไปลงเลยว่าไปแล้วปรากฏเป็นชื่อแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณยุทธพงศ์วันก่อนแกก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกยืนยันว่ายังไงไม่ไปไม่เดรัคยคยาานะ ถ้าดูดจะด่าให้นั่นนี่แบบคุณยุทธพงศ์นะครับส่วนคนอื่นๆเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่นะฮะมันมีทั้งทีมหมูป่ามันมีทั้งบอลโลกก็เริ่มเข้มข้นกันเข้ามาเพราะฉะนั้นกระแสะการเคลื่อนไหวเรื่องดูดก็ดูจะซาซาลงไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังฟุตบอลโลกเนนะี่ยนะมีอีกนะเพราะเขาบอกบอกกันมาแล้วว่าในเดือนนี้ทางกลุ่มสามมิตรเขาจะเปิดตัว หรือเขาจะแสดงพลังแสดงรายชื่อกันมาอีกระลอกหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดูดูกันได้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสาหัสไปกว่านี้หรอกสำหรับพวกเรานะปิดท้ายรายการวันนี้มต้องพูดถึงฟุตบอลโลกหน่อยครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยรอบสองก็สองคู่สุดท้ายแล้วจากสิบหกทีมก็จะได้แดทีมโอ้โหครับฟุตบอลโลกปีนี้มันเห็นสัจธรรมชีวิตเหมือนกันนะฮะ ว่าอะไรที่วันแน่ๆเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงมันก็ไม่แน่นะแต่เป็นเงี้ยครับอาเจนติน่าเงี้ยครับโรตุเกอย่างเงี้ยครับ,รรบโกบ,บกมือยบาบกันไปหมดแล้วนะครับแล้วทีมที่ทะลุทะลวงเข้ามาเนี่ยนะครับหลายทีมก็ไม่ได้เป็นทีมที่หูมีชปเปอร์สตาร์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามากันด้วยระบบมากันด้วยหัวใจมากันด้วย การฝึกฝนฝึกซ้อมที่มุ่งมั่นกันจนถึงเป้าหมายถึงความสำเร็จได้เพราะนั้นผมก็คิดว่าดูกีฬาแล้วมันก็ให้ข้อคิดบางอย่างเมื่อกันนะครับก็คือในการเดินทางไกลเนี่ยมันไม่มีใครล้มเหลวหากยังไม่ล้มเลิกนะครับเมื่อกันแหละครับทีมฟุตบอลในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับหลายทีมมาก็กระปลกกระเปี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยว,ยวตกรอบโน่นนั่นนี่ แต่พอมาเรื่อยๆนี่ก็กลายเป็นว่าเที่ยวนี้เนี่เข้มข้นเข้มแข็งแสดงพลังอย่างน่าเชียร์ออกมาเราก็เหมือนกันแหละครับอะไรต่างๆนา,นานามันเกิดขึ้น,นแต่ถ้าเรายังรักษาความเข้มแข็งในร่างกายในจิตใจเอาไว้ได้วันหนึ่งมันน่าเชียร์อยู่ดีเพราะว่าเดินมาถูกทางเดินมากับหลักการไม่ได้เลอะเทอะไปตามกระแสอำนาจ หรือกระแสผลประโยชน์หรือกระแสอะไรก็ตามที่มันจะมาทำลายสมาธิตรงนี้ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอให้สบายใจนะครับว่าเรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ